กลายเป็นประเด็นดราม่าถึงขั้นติดเทรนด์ทวิตเตอร์เลยทีเดียวกับแฮชแท็กแบนหนิงไอรีนหลังชาวเน็ตไม่พอใจกับการออกมาให้สัมภาษณ์ในการร่วมงานถ่าย MV กับสาวฮอตดีกรีนางงามชาร์ลอตต์ออสตินรองอันดับ5มิสแกรนด์ไทยแลนด์ปี2022ก่อนหน้านี้หนิงไอรีนเผยว่าเพลงนี้หนิงดีใจมากๆค่ะที่เพลงนี้มีส่วนร่วมในการเล่น MV คู่กับชาร์ลอตต์ออสตินเป็นการพบกันครั้งแรกของเราทั้งสองคนด้วยส่วนตัวหนิงแอบปลื้มน้องชาร์ลอตต์มานานแล้วการพบกันครั้งนี้ทำให้หนิงดีใจมากๆน้องชาร์ลอตต์แสดงได้ดีมากค่ะซึ่งหนิงไม่มีพื้นฐานด้านการแสดงเลยก็แอบเขินบ้างแต่น้องชาร์ลอตต์ก็มาเติมให้เรื่องราวเข้มข้นมากขึ้นใน MV เพลงนี้ทำให้หนิงประทับใจมากๆแบนหนิงไอรีนก็ติดเทรนด์ทวิตเตอร์อีกครั้งหลังชาวเน็ตไม่พอใจกับการออกมาให้สัมภาษณ์ของหนิงไอรีนศิลปินบ้านไทดอลมิวสิกจีมเอ็มแกรมมี่โดยหลายคนมองว่าการออกมาพูดของหนิงไอรีนนั้นไม่มีการให้เกียรติบุคคลที่3เลยสักนิดไร้มารยาทไร้จรรยาบรรณพอฉากจบเขาก็จะบอกว่าเราฉวยโอกาสหรือเปล่าเราบอกตรงนี้เลยนะคะว่าเราฉวยโอกาสเราไม่ได้ขอไม่ใช่ฉวยโอกาสเราไม่ได้ฉวยโอกาสไม่ใช่ฉวยโอกาส MV ฉันท่านจะจูบกับใครก็ได้ฉันคือที่ของฉันเราเกิดมันเลิศมันเกิดมันเลิศตามบทน่ะมันเป็นตามบทเป็นการแสดงแต่ว่ากำไรมันก็พี่เหลียวก็กำไรกำไรชีวิตเนี่ยการแสดงหรือว่าเรารีเควสไหมว่าอยากดูเหมือนจะได้ช็อตเรื่องเองดูเหมือนฟิลเหมือนครับพอได้ฉันบอกนะผมแก่ดีกว่าไว้แก่เนื้อเรื่องแก่นู่นแก่นี่แก่ถูกแก่ดีกว่าไว้เฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยถ้าให้หนูแก่นะหนูมากกว่านั้นอีกมากกว่านั้นจริงๆอันนี้ตามบทเป๊ะๆค่ะโอเคคือแบบไม่อยากให้ตัดออกฉากจูบกันชาร์ลอตขอไม่ต้องให้เขาดูดีแล้วเราขอดับเทปรู้สึกว่าใน MV เหมือนจะไม่ถึงกับจูบใช่ป่ะใช่ป่ะห่างประมาณนี้แต่แสดงว่าถ่ายจริงจูบเต็มค่ะเต็มปากเลยว้ายเราไม่ได้เห็นนะเราไม่ได้เห็นมีเทปไหมมีเทปเก็บไทยก็มีสิทธิ์แล้วเลือกพระเอกมีกลุ่มที่เขาแบบชอบหมายถึงว่าชอบเราด้วยชอบทำเราด้วยแล้วก็กลุ่มที่ไม่ชอบเพราะว่าเขามีคู่จิ้นของเขาอยู่เข้าใจทำไมไม่เป็นอิงฟ้าอะไรแบบนี้เป็นงานพอฉากจบเขาก็จะแบบเราฉวยโอกาสหรือเปล่าเราบอกตรงนี้เลยนะคะว่าเราฉวยโอกาสไม่ใช่ฉวยโอกาส MV ฉันท่านจะจูบกับใครก็ได้ใช่คือที่ของฉันเธอมันเลิศมันเธอมันเลิศตามบทน่ะมันเป็นตามบทเป็นการแสดงแต่ว่ากำไรมันก็ที่เหลือก็กำไรทุกกำไรชีวิตน่ะจากจะผิดหวังมาแล้วสำหรับชาร์ลอตต์ออสตินเกิดวันที่21ธันวาคมพ.ศ. 2541ดีกรีมิสแกรนด์ชุมพรปี2022และรองอันดับ5มิสแกรนด์ไทยแลนด์ปี2022ส่วนการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ตคณะการบริการและการท่องเที่ยวสาขาการจัดการการท่องเที่ยวชาร์ลอตต์ออสตินด้วยเพราะความแสนสนทะเลนขี้เล่นและความเอาใจใส่แฟนคลับน้องๆทำให้เหล่าบรรดาแฟนคลับต่างเอ็นดูน้องมีพัฒนาการศักยภาพในทุกๆด้านให้ดีขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่จบการประกวดชาร์ลอตต์ไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเองเลยมีโชว์กี่ครั้งก็จะดีขึ้นไปเรื่อยๆทุกวันนี้ผลงานที่ออกมาทำให้เหล่าบรรดาแฟนคลับปราบปลื้มไปตามๆกันตัวอย่างเช่นจากที่น้องร้องเพลงไม่ค่อยเก่งก็แอบไปซุ่มซ้อมเรียนร้องเพลงจนเก่งทุกวันนี้สามารถขึ้นเวทีคนเดียวได้แบบมั่นใจแล้วด้วยความที่ชาร์ลอตต์เป็นคนตรงๆยิ้มง่ายและมองโลกแบบบวกเสมอแฟนคลับเวลาเจอน้องก็เหมือนได้รับพลังดีๆพลังบวกจากน้องไปด้วยเวลาที่เกิดเรื่องดราม่าพวกบรรดาแฟนคลับก็จะโอบกอดน้องและมอบรอยยิ้มให้น้องเสมอเช่นกันถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top Dara ด้วยนะคะ